เพียงเก่งใหม่ฝากถึงกระติกถ้าตกงานจะรับไว้มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วทำสิ่งนี้นี่เกรงใจว่าตัวเองท้องอยู่นะใหม่สุคนธวาฝากถึงกระติกถ้าตกงานรบกวนให้มาสมัครจะรับไว้มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วทำสิ่งนี้จากกรณีที่เมื่อเวลา 18:50 นของวันที่1 มีนาคม 65ไฮโซปอนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์เจ้าของเรือลำเกิดเหตุที่ดาราสาวแตงโมนิดาพลัดตกลงมาเสียชีวิตได้นำพวงมาลัยมากราบขอโทษและขอขมานางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของแตงโมและพี่ชายของแตงโมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยนายไพบูลย์ตรีกาญจนานันท์หรือโรเบิร์ตหนึ่งในคนบนเรือและนางสาวอิศรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกผู้จัดการของแตงโมที่สภ.เมืองนนทบุรีโดยระหว่างการกราบขอโทษและขอขมานั้นกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมมีการโต้เถียงกับคุณแม่ของแตงโมก่อนจะหันไปหาไฮโซปอโดยไฮโซปอแนะนำให้กราบแม่จากนั้นกระติกก็ทำตามแล้วลุกออกไปด้านคุณแม่แตงโมเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าให้อภัยปอและโรเบิร์ตแต่ไม่อภัยกระติกจนกว่าคดีจะสิ้นสุดซึ่งหลังจากมีไฮโซปอโรเบิร์ตและกระติกกราบขอโทษและขอขมาคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นด้านว่าที่คุณแม่ลูกสองป้ายแดงใหม่สุคนธวาออกมาแสดงความคิดเห็นเดือดในไอจีส่วนตัวโดยมีข้อความว่าดูคำสัมภาษณ์ที่มาขอโทษแม่หาขีดล่างเอ้ยถ้าฉันเป็นแม่นะนั่งอยู่ตรงนั้นยังโครมไปนั่นละขนาดนั่งหน้าจอตัวยังสั่นยิกยิกเลยอยากกระโดดถีบยอดหน้าน้ำเสียงก็ไม่ใช่แล้วหางเสียงก็ไม่มีโตมาแบบไหนเหมือนคนไม่เคยเรียนมารยาทและหนังสือคำพูดเหมือนคนไม่มีการศึกษาจริงๆสมองกลวงมากอยากกระโดดตบมากแล้วบอกว่าอภัยไม่มีไว้ให้สำหรับคนปลอมๆ อย่างคุณเหมือนไม่ใช่คนขึ้นแทนยิ่งดูยิ่งเกลียดมือเท้าหน้าร้อนไปหมดขึ้นสุดๆอีแม่นี่เกรงใจว่าตัวเองท้องอยู่นะไม่งั้นละอาละวาดกว่านี้อีกพร้อมกันนี้ใหม่สุคนธวาฝากข้อความถึงกระติกอีกว่าถ้าตกงานจากเป็นผู้จัดการดารารบกวนให้มาสมัครจะรับไว้มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวโดยใหม่โพสต์ว่าถ้านางตกงานจากเป็นผู้จัดการดารารบกวนให้มาสมัครกับแม่นะคะแม่จะรับไว้มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวข้ารับแล้วแม่จะรอมันเผลอไม่ทันตั้งตัวและถีบหน้าหงายยันสักโครมหนึ่งหรือไม่ก็กระโดดตบแทนน้องแล้วแม่ค่อยไล่นางออกแล้วค่อยไปเสียค่าปรับค่าแม่ยอมฉันไม่ได้บอกว่าคุณผิดนะแต่คุณควรมีจิตสำนึกความเป็นคนและความเป็นแม่คนให้มากกว่านี้ลูกตัวเองคุณยังรักคนอื่นเขาก็รักลูกเขาเหมือนกันไม่มีอาสามันสำนึกมาแบบส่งขอไปทีให้มันจบรู้แล้วรู้รอดไปขอโทษค่ะคุณสังคมเขาไม่ได้โง่เหมือนคุณนะคะที่บอกว่าคุณโง่เพราะออกมาจากปากเหมือนคนไม่ได้คิดอะค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเถียงเก่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกรงใจลูกในท้องแล้วนะขอบคุณอินสตาแกรมเมสุคนเสกโลโซร้องเพลงคืนจันไว้อาลัยแตงโมนิดาในคอนเสิร์ตล่าสุดเสกโลโซร้องเพลงคืนจันไว้อาลัยแตงโมนิดาในคอนเสิร์ตล่าสุดของวงโลโซทำเอาแฟนๆถึงกับน้ำตาซึมกับการจากไปของดาราสาวถือเป็นการกลับมาสร้างความมันในรอบ20ปีเลยทีเดียวกับงาน 800,000 เฟสติวัลคอนเสิร์ต EP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม 1 Day คอนเสิร์ตของวงโลโซที่จัดไปเมื่อวันเสาร์ที่วันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณจังหวัดร้อยเอ็ดสมาชิกของวงโลโซเต็มวงทั้งพี่เสกพี่ใหญ่และพี่กลางจัดหนักจัดเต็มสร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงชาวภาคอีสานที่เข้าชมติดขอบเวทีรวมไปถึงเพื่อนเพลงจากทั่วประเทศที่รับชมสดๆแบบไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ที่บ้านซึ่งทางวงโลโซ
ก็ได้ขนเอาเพลงฮิตจากหลากหลายอัลบั้มมาร้องให้แฟนๆได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มแบบสุดๆเสกโลโซแต่ด้วยช่วงวันที่จัดคอนเสิร์ตนั้นมีเรื่องราวความเศร้าที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงของคนวงการบันเทิงกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของแตงโมนิดาดาราสาวสวยมากความสามารถที่เป็นที่รักของแฟนๆทั่วประเทศรวมไปถึงพี่วงโลโซด้วยพี่เสกเลยขอร้องเพลงคืนจันทร์เพลงที่มีเนื้อหาสุดซึ่งเกี่ยวกับความคิดถึงคนที่อยู่แสนไกลก่อนจะกล่าวความอาลัยถึงน้องแตงโมกลางคอนเสิร์ตถือเป็นอีกซีนหนึ่งที่สุดซึ่งเรียกน้ำตาจากแฟนเพลงทั้งในงานและทางบ้านกันเลยทีเดียวเพลงคืนจันทร์น้องมิวสิกลูกชายเป้วงไมค์วัย6เดือนติดโควิดเรียกว่าบีบหัวใจมากเมื่อนักร้องหนุ่มเป้บดินทร์เจริญราษฎร์หรือเป้วงไมค์และภรรยากรสิคูตาแจ้งผ่านไอจีว่าน้องมิวสิกลูกชายวัย6เดือนกว่าติดโควิดในที่สุดเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับบ้านเราจนได้วันนี้มิวสิกไข้ขึ้นสูง 38.9 ทานนมได้น้อยก่อนกับพี่เป้เลยรีบพาไปโรงพยาบาลคุณหมอให้ตรวจโควิดและผลตรวจ ATK ขึ้น2ขีดเป็นโพซิทีฟค่ะเบื้องต้นคุณหมอให้ตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันให้ชัวร์อีกครั้งผลจะออกในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายก่อนได้แต่ภาวนาให้ผลออกมาเป็นลบถึงแม้ว่าโอกาสจะน้อยก็ตามส่วนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวกรมาชี้แจงอีกครั้งนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผมมิวสิกครับซึ่งแฟนๆต่างเข้ามาให้กำลังทั้งสองคนและขอให้น้องมิวสิกหายป่วยเร็วๆขอบคุณรูปจากไอจีปีอิงพี่อิงเคเปิดใจแรงงานไทยหนีภัยสงครามยูเครนสุดทุลักทุเลเผยนาทีบึ้มลูกแรกเปิดใจแรงงานไทยกลับจากยูเครนต้องหนีภัยสงครามขึ้นรถลงเรือกว่าจะเดินทางออกมาได้เผยวินาทีเหยียบแผ่นดินไทยลั่นจะไม่กลับไปอีกวันที่2มีนาคม2565ที่สถาบันบำราศนราดูรนางสาวสุภาพโพธิลดาอายุ46ปีแรงงานไทยกลับจากเมืองโอเดซ่าประเทศยูเครนซึ่งเป็นกลุ่มที่กลับมาเป็นล็อตแรก38คนซึ่งเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCRที่สถาบันบำราศนราดูรผลออกมาเป็นลบเล่าประสบการณ์เผชิญภัยสงครามที่ประเทศยูเครนด้วยเสียงสั่นเครือว่าได้ยินเสียงระเบิดลูกแรกก็ขาสั่นขาอ่อนเหมือนกันตอนนี้เจอแสงแฟลชยังตกใจแต่ตนอยู่ในเมืองทางใต้จึงไม่หนักเหมือนคนที่อยู่ในเมืองหลวงซึ่งเป็นพื้นที่สงครามที่มีระเบิดลงบ่อยแต่เราเองก็ทุลักทุเลต้องอยู่แต่ในบ้านไปทำงานไม่ได้แต่ตอนนี้ในเมืองโอเดสซ่าออกมากันหมดแล้วยกเว้นบางคนที่มีครอบครัวอยู่ที่นั่นจึงไม่ได้เดินทางกลับมาเปิดใจแรงงานไทยกลับจากยูเครนต้องหนีภัยสงครามขึ้นรถลงเรือกว่าจะเดินทางออกมาได้การเดินทางกลับมาก็ค่อนข้างทุลักทุเลเดินทางหลายต่อมีการระเบิดสะพานต้องใช้เวลานานในการออกจากเมือง8นาฬิกาจะมาข้ามแดนที่โรมาเนียแต่ถูกกับไม่ให้เอารถออกและไม่ให้ผู้ชายเดินทางออกเพราะกลัวจะหนีเราก็ต้องลงจากรถและเดินเท้า2กิโลเมตรมาถึงท่าเรือ16นาฬิกาและรอเรือข้ามฝั่งตั้งแต่ 16.00 ถึง 20.00 น.อากาศหนาวมากแต่ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างดีทั้งอาหารและเครื่องนุ่งห่มนางสาวสุภาพกล่าวต่อว่าส่วนความรู้สึกเมื่อได้เหยียบแผ่นดินไทยคือรู้สึกดีใจมากรู้สึกปลอดภัย
ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือหลังจากนี้จะเดินทางกลับบ้านที่มหาสารคามถึงแม้เหตุการณ์ที่ยูเครนจะสงบแล้วคงไม่คิดกลับไปทำงานที่นั่นอีกคงหางานทำที่เมืองไทยเพราะรายได้จากการทำงานที่ยูเครนก็ได้ประมาณเดือนละ 20,000 บาทซึ่งไม่แตกต่างจากการทำงานในประเทศไทย